ต้องกราบสวัสดีโปเกมอนเทรนเนอร์ชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเราจะเจอกันบ่อยเนาะหลังจากโปเกมอนไดเรกผ่านไปเพียงแค่สัปดาห์เดียว Nintendo ก็ได้เข้าร่วมงาน E3 2019ครับส่วนเนื้อหามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มด้วยข้อมูลชื่อภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่วนสูงน้ำหนักรวมถึงข้อมูลทางกายภาพต่างๆของโปเกมอนตัวนั้นๆครับและหลังจากงานไดเรกเมื่อวันก่อนก็เผลอปล่อยอีก2ตัวมาแบบกระทันหันตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวครับและตั้งแต่ที่เขาให้ข้อมูลน้องคอร์กี้มาเนี่ยทุกคนก็เป็นบ้ากันไปหมดเลยอะในงานบอกไว้ว่าตัวเกมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้360องศาเลยเพื่อที่จะสามารถมองเห็นมอนได้รอบทิศทางนะครับแต่พี่ลินคิดว่าในบางจุดเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเล่นแบบฟิกมุมกล้องนะครับมันน่าจะหมุนไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะต่อไปนะครับเป็นระบบของ Wide Area เราสามารถที่จะเห็นโปเกมอนตามธรรมชาติได้แล้วโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปเดินสุ่มหาตามป่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับตัวอะไรครับอยากเจอตัวอะไรแล้วก็วิ่งไปชนได้เลยมาดูทางอินเทอร์เฟซของการต่อสู้บ้างครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะดับเบิลคิกอย่างนั้นเหรอกระต่ายมีท่าดับเบิลคิกครับผมเพื่อนๆคิดว่าไงอ่ะอันนี้น่าจะเป็นมูฟใหม่ของน้องลิงนะครับระบบย่องยังคงอยู่กับเราในภาคนี้ด้วยนะครับแล้วเพิ่มระบบใหม่เข้ามาเป็นการผิวปากครับเอาไว้เรียกโปเกมอนที่แอบอยู่ครับสังเกตทางซ้ายล่างจะเห็นโปเกมอนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นแต่ก็ยังมีโปเกมอนตัวอื่นที่อาศัยอยู่ด้วยแต่มันจะแอบอยู่ไงเราเลยต้องผิวปากให้มันได้ยินเพื่อที่มันจะได้ตกใจและออกมาหาเราครับทางทีมงานยังบอกอีกว่าในส่วนของสภาพอากาศนั้นสำคัญมากๆเพราะว่าโปเกมอนเนี่ยจะอาศัยอยู่ตามสภาพอากาศที่แตกต่างกันและสถานที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ที่มีสภาพอากาศไม่เหมือนกันก็จะเจอมอนที่แตกต่างกันเช่นกันครับบางครั้งการใช้การผิวปาก ก็เป็นการทำให้โปเกมอนบางตัวนั้นโมโหเช่นกันครับวิ่งเข้ามาใส่กันเลยทีเดียวนะต่อไปเป็นจักรยานครับเวลาที่เราปั่นเร็วๆเนี่ยจะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นด้วยโคตรเท่ไปเลยเฟรมไคเซอร์ยังไม่พอแค่นั้นครับผมเวลาที่เราใช้จักรยานเนี่ยเวลาเราอยากจะลงน้ำจักรยานก็จะกลายเป็นจักรยานน้ำขึ้นมาซะงั้นฮะเพราะฉะนั้นภาคนี้เนี่ยมันจะสะเทือนน้ำสะเทือนบกเราสามารถที่จะไปในพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระแบบนี้เนี่ยโปเกมอนHM Master ก็หมดค่าไปเลยละสิแย่จังจะไม่มีท่า HM อีกต่อไปแล้วนะครับในเจน8นี้ระบบการตกปลาก็ยังคงอยู่กับเรานะครับโดยจะมีสถานที่ให้ตกตามจุดที่เป็นน้ำดำๆอย่างที่เห็นนะครับต่อไปเป็นระบบออนไลน์ของเกมนะครับคุณจะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยมีรูปสัญลักษณ์กอเรียขึ้นมาสัญลักษณ์นี้แสดงถึงว่ามีเพื่อนกำลังรอเทรดกับคุณอยู่อาจจะเป็นการเทรดการแบทเทิลหรืออะไรก็แล้วแต่มีคนกำลังเรียกคุณอยู่ครับพี่ลิงก็ไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงฮะแต่ว่าสักครู่เดียวก็มีเพื่อนที่ขอจอยมาตะกี้เข้ามาอยู่ในแผนที่เดียวกับเราเลยนะครับพี่ลิงมองว่าระบบออนไลน์อันนี้นี่มันโอเคมากๆเลยนะครับมันไม่เหมือนกับพลาซ่าของเจน7ที่ค่อนข้างเหี้ยมากๆนะครับชอบมากๆเลยอันนี้ถัดไปครับเป็นระบบต่อสู้เรดแบทเทิลนะครับเลดแบทเทิลเนี่ยจะมีเสาแสงเห็นไหมครับตามภาพบางอันก็ไม่มีบางอันก็มีแต่มันจะมีตามจุดต่างๆในแผนที่เยอะมากๆอันที่ไม่มีเสาก็คือจะไม่มีมอนอยู่นะครับส่วนอันที่มีเสาไฟก็จะเป็นที่ที่มีมอนอยู่ครับแต่ก่อนที่เราจะไปสู้เรดบอสนั้นเราจะต้องมีกำไรเดนัมแม็กซิ่งแบนก่อนนะครับแล้วก็ตั้งปาร์ตี้4คนเพื่อที่จะไปสู้เรดบอสเนาะเราจำเป็นที่จะต้องเลือกโปเกมอน1ตัวจากในทีมของเราเพื่อลงสู้เรดบอสใช่แล้วเลือกได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะเลือกตัวที่นายมั่นใจว่าจะไวที่สุดนะเราไปดูกันว่าการต่อสู้แบบเรดบอสแบทเทิลเนี่ยจะต้องเตรียมตัวรับมืออะไรยังไงบ้างไปชมกันเลยครับการสู้เรดบอสเนี่ยมอนจะค่อนข้างโหดมากๆเลยนะครับค่าพลังต่างๆไม่ว่าจะเป็นโจมตีป้องกันและเลือดรวมไปถึงมูฟต่างๆของเขาจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติและมีเวลาให้คุณสู้กับมันเพียงแค่10เทิร์นเท่านั้นคุณจำเป็นที่จะต้องเอาชนะมันให้ไ
หรือไม่ก็จับมันให้ได้นะครับมูฟการโจมตีต่างๆของเรดบอสจะเป็นระบบ Dynamax ซึ่งเป็นระบบการโจมตีที่รุนแรงและแปลกใหม่ยกตัวอย่างท่าโจมตีของฮากาเนลตัวนี้นะครับมูฟนี้ชื่อว่า Mac Lock 4เมื่อทำการโจมตีแล้วจะมีหินขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาและไหลลงไปทับฝั่งตรงข้ามและด้วยความใหญ่ของหินเมื่อมันหล่นลงไปก็ทำให้เกิดพายุขึ้นมากลายเป็นสภาพอากาศพายุทรายที่จะคอยตัดเลือดโปเกมอนทุกตัวที่ไม่ใช่ธาตุหินดินเหล็ก1ต่อ16หน่วยทุกเทิร์นในการต่อสู้กับเรดบอสนั้น1คนในทีมของเราก็สามารถใช้ระบบไดนาแม็กได้เช่นกันแต่มีกฎอยู่ว่าสามารถใช้ได้เพียงแค่3เทิร์นเท่านั้นเมื่อครบ3เทิร์นแล้วมอนสองผู้ที่ใช้ก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติเพราะฉะนั้นการเล่นเรดบอสเนี่ยทีมเวิร์คค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากๆเลยนะครับและสุดท้ายเมื่อเราทำการโจมตีจนเลือดของมอนเรดบอสหมดแล้วจะมีช้อยส์ให้เราเลือกขึ้นมาว่าเรานั้นอยากจะจับโปเกมอนตัวนี้หรือเปล่านะครับและแน่นอนโปเกมอนเรดบอสที่เราจับมานั้นจะมีค่า IV EV ที่สูงกว่าปกติก็มอนเรดบอสนี่นะจะให้ธรรมดาได้ยังไงใช่ไหมล่ะต่อไปก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณมัซซิดะนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากพอกลายเป็นลงเครื่องสวิตช์เนี่ยการแสดงผลของโปเกมอนก็จะต้องมีคุณภาพที่สูงขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีโปเกมอนมากมายกว่า800ชนิดนะครับเราจะต้องใช้เวลาในการปรึกษาหารือกันเนี่ยค่อนข้างนานพอสมควรเลยเพราะเราเนี่ยอยากให้ความสำคัญกับการแสดงผลของตัวละครรวมถึงรักษาบาลานซ์ภายในระยะเวลาพัฒนาเกมที่ค่อนข้างจำกัดเราจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแนวทางใหม่สรุปก็คือจะกรองโปเกมอนจากโปเกมอนโฮมส์มายังโปเกมอนซอฟต์แอนด์ชิลด์ได้เฉพาะโปเกมอนที่อยู่ในกาล่ารีเจนเท่านั้นครับมาพูดคุยในส่วนของโปเกมอนโฮมส์กันครับผมพี่ลิงคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่พี่ลิงรับได้นะการที่จะเทรดมอนเข้ามาในภาคใหม่โดยที่ไม่สามารถเอามอนที่เป็นโปเกมอนนอกเหนือจากกาล่าโปเกเล็กเข้ามาได้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าคุณไม่สามารถที่จะเอามอนที่แบบเก่งเกินไปอ่ะของภาคเก่าๆของภาคที่แล้วอ่ะเอากลับเข้ามาเล่นในเจน8นี้ได้ก็คือทุกคนก็ต้องเล่นใหม่ไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่สามารถใช้มอนเก่ากลับมาใช้ได้มันก็จะลดความเหลื่อมล้ำของคนที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำมาไว้อะไรอย่างเงี้ยพี่ลิงก็เลยมองว่ามันโอเคนะพี่ลิงรับได้กับเรื่องนี้และอีกอย่างนึงมันจะทำให้เราเก็บโปเกเด็กซ์ได้ยากขึ้นไม่ใช่ว่าเราแบบเราทำมอนเตียมเอาไว้แล้วอะแล้วเราก็แค่ดึงเข้ามาดึงเข้ามามันรู้สึกมันไม่ท้าทายว่ะส่วนใครคิดต่างยังไงนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยรู้สึกว่าโปเกมอนโฮมนี้จะเปิดให้ใช้ได้ช่วงเดือนมกราปีหน้าก็เท่ากับว่ายังไงเราก็ต้องเล่นเกมให้จบโดยที่ไม่ได้ใช้มอนเก่ามาแบกเลยนะอย่างน้อยๆก็สักรอบนึงแล้วล่ะกว่าจะใช้ได้ก็นั่นแหละเราน่าจะเล่นกันจบไปแล้วแล้วก็ปั้นมอนใหม่มาบ้างบางส่วนแล้วล่ะคือถ้าเอามาใช้ได้ในส่วนนี้พี่ลิงคิดว่าเราคงจะเป็นเสียดายในส่วนของไชนี่ที่เราเคยปั้นเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยดึงกลับมาภาคนี้เอาแล้วกันเนาะต่อไปเป็นข้อมูลของมิวที่อยู่ในโปเกบอลพลัสนะครับมันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับข่าวดีก็คือเราสามารถส่งมิวที่อยู่ในโปเกมอน plus เนี่ยไปยังภาคซอสแอนด์ชิลได้นะครับแต่ส่วนข่าวร้ายก็คือ1บอลมันก็มีแค่1ตัวใช่ไหมล่ะใครที่ส่งมิวไปยังภาค Let's Go Eevee และ Let's Go Pikachu แล้วเสียใจด้วยคุณจะไม่สามารถดึงมิวกลับมายังบอลและส่งกลับไปยังภาคซอสแอนด์ชิลได้นะครับโปเกมอน plus ไม่สามารถใช้คอนโทรลกับภาค Gen 8นี้ได้นะครับเอ๊ะไหนตอนแรกบอกว่าได้วะมึงอะไรเนี่ยก็เท่ากับว่ามิวตอนนี้เนี่ยคนที่ส่งไปยังภาค Let's Go แล้วก็ไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วนะครับไม่สามารถส่งไปยังภาค Sword and Shield ได้นะส่วนคนที่ยังไม่ได้ส่งไปยังภาค Let's Go Eevee Pikachu ก็ยินดีด้วยนะครับคุณเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยส่งไปยังภาค Sword and Shield นะครับอันนี้เกือบลืมพูดไปเลยนะฮะของ Gen 8เนี่ยเขาตัดระบบC-Move กับ Mega Evolution ออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นสายต่อสู้คุณจะมีแค่ระบบ Dynamax เท่านั้นเพราะฉะนั้นการต่อสู้เนี่ยคุณจะต้องคิดให้ดีว่าคุณจะใช้ระบบนี้ตอนไหนยังไงเพราะว่ามันมีข้อกำหนดของมันคือใช้ได้แค่3เทิร์นแล้วโปเกมอนของคุณก็จะกลับมาเป็นสภาพปกตินะครับและในงาน E3 นะครับก็มีเดโมโปเกมอนซอร์ดแอนด์ชิลด์ให้ผู้ที่ไปในงานเนี่ยได้ทดลองเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็ที่เราได้เห็นกันก็จะเป็นยิมน้ำนะครับของกาล่ารีเจียนนี้นะครับหัวหน้ายิมน้ำเนซ่าครับผมโคตรจะแฟบูลัสโคตรจะน่ารักจัดจ้านแถมยังจะได้เห็นโปเกมอนคู่หูของเธอนั่นก็คือเจ้าเต่าคาชิริกาเมะอีกด้วยครับและเธอยังใช้ระบบไดนาแม็กซ์ให้เราได้เห็นอีกด้วยนะ
ทิ้งท้ายให้ดูกันอีกนิดหน่อยนึงแล้วกันครับทั้งหมดนี่คือสเตตัสต่อเลเวล50ของโปเกมอนสตาร์เตอร์นะกระต่ายเนี่ยโจมตีสปีดตัวน้ำนี่เวทสปีดส่วนเจ้าลิงเนี่ยน่าจะสายถึกแน่ๆเลยครับโจมตีแล้วก็เลือดเนี่ยนำโด่งเลยขนาดนั้นเนี่ยใครชอบหรือเลือกสตาร์เตอร์ตัวไหนลองคอมเมนต์บอกพี่ลิงกันหน่อยนะจริงๆ2ตัวนี้แปะไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วแต่ว่าเอามาพูดถึงอีกทีแล้วกันเพราะว่ามันมาทีหลังตอนช่วงที่เขาเปิดให้เล่นเดโมแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นอิมนะครับเป็นธาตุดาร์คเฟรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นธาตุที่ขัดแย้งกันเองแล้วมันมาอยู่ด้วยกันมันทำให้แพ้ทางธาตุอื่นๆเนี่ยน้อยมากๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยพี่ลิงเลือกเข้าทีมอย่างแน่นอนเลยนะครับอีกตัวนึงเป็นน่าจะเป็นหมาคอร์กี้นะครับทีมอังกฤษก็ต้องเป็นเจ้าหนี้สินะคนเนี่ยชอบกันมากๆเลยนะครับดูจากในการแชร์ของในแฟนเพจพี่ลิงเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันในเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องเลือกเจ้าหนี้เข้าทีมแน่นอนนะครับผมเอาละครับขาดตกบกพร่องตรงไหนยังไงขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยคิดเห็นคิดต่างอย่างไรคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้และอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ลิงด้วยนะครับและส่วนใครที่ยังไม่มีร้านในดวงใจที่จะซื้อเครื่องและแผ่นเกมพี่ลิงขอแนะนำร้านพินิก MBK I Square Soft Game ชั้น6 MBK แล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อเราเจอกัน